วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็มาถึงช่วงทำเองได้ by ซีเก้งทอยนะก็เป็นช่วงที่หายไปประมาณเดือนกว่าเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างด้วยนะที่จะทำฉากพวกเดโอลาม่านะครับวันนี้จะมาลื้อฟื้นความทรงจำเก่าเกี่ยวกับเดโอลาม่าในสไตล์ที่แบบโลคอสนิดนึงนะครับเนื่องจากผมมีตัวนี้คามิเลด้าอเมซอนนะครับเป็นอเมซอนเป็นตระกูลพวกแมลงพวกมดนะยุคโชวะนะครับถ้าเกิดใครที่อายุ25อัพเนี่ยน่าจะรู้จักเนื่องจากผมมีฟิกตัวนี้แล้วก็มันยืนไม่ได้มันล้มนะครับก็เลยคิดว่าจะมาสร้างฐานสร้างเบียดให้มันนั่นแหละแล้วก็ใช้ไดโอลาม่านะครับมาเป็นตัวสื่อกลางในการพยุงมันแล้วก็เสริมให้ตัวนี้มันเด่นด้วยนะนี่ให้ดูรายละเอียดดีเทลเนี่ยมันยังสวยงามอยู่เลยนะครับเจ้าอเมซอนตัวนี้นะก็ไปเจอเบียดชนิดนึงไปเจอตามตลาดนัดก็ได้มาแล้วในราคาถูกนะที่จริงราคานี้ไม่ใช่นะได้มาอันละ10บาทนะครับก็เป็นเคสโทรศัพท์มือถือน่าจะเป็นเคสพวก iPhone รุ่นเก่าอ่ะนะเขาเอามารีขายนะครับแกออกมาก็คือมันเป็นลักษณะมันก็เป็นพลาสติกนะแข็งเป็นภาพ3มิติอย่างนี้ด้วยก็กะว่าจะมาทำเป็นเบสนะครับแล้วก็ให้มันดูช่วยพยุงการยืนของเจ้ามดอเมซอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะนำเสนอในวิธีไหนนะก็เป็นไดโอลาม่าที่แบบโลคอสหน่อยนะนะโอเคไปเจอกันเลยตอนแรกนะครับกันไกลไม่เกี่ยวอ่ะแท่นประหารของผมก็เอาตัวเคสนะครับแกะออกมาสังเกตว่าเคสเนี่ยมันก็จะแข็งนะมีความรู้สึกว่าแข็งนะครับคราวนี้เราจะต้องมาทำการเอาไปล้างสไลด์ที่ล้างเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามือผมมันมีความมันแล้วเดี๋ยวเวลารองพื้นแล้วสีมันจะร่อนออกก็ไปล้างสไลด์แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับต่อมาก็จะมาพ่นด้วยสีดำด้านนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำขั้นตอนแรกให้เสร็จก่อนนะแล้วก็มาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะครับหลังจากรองพื้นเสร็จแล้วก็จะเป็นสีดำประมาณนี้นะครับก็จะมีรอยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมาทำเป็นไดโอลาม่านะที่จริงเราจะปิดส่วนตรงนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่าผมจะไม่ปิดนะครับก็กะว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะเผื่อนึกออกนะครับคราวนี้เราก็จะได้รูปแบบของฐานนะครับในลักษณะการโชว์เนี่ยเนื่องจากมันมีรูอะไรตรงนี้นะเผื่อเราอยากติดไฟติดอะไรก็สามารถเอามาทำได้นะเนื่องจากมันมีรูผมเลยจะเอาชุดที่มันไม่มีรูเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับให้มันโชว์ลักษณะอย่างนี้เลยนะโอเคนี่ก็จะได้อเมซอนกับฐานประมาณนี้แล้วก็มาวัดดูขนาดนะครับว่าจะประมาณไหนแล้วก็จะมาตกแต่งไดโอลาม่าบนพื้นฐานที่เป็นเคสโทรศัพท์อย่างนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือกาวน้ำหรือว่ากาวลาเท็กซ์เราก็ได้นี่ประมาณนี้ขยับออกก่อนนะก็ได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วแต่นะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์ก็จะแห้งไวกว่ากาวน้ำหน่อยกาวน้ำก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอให้มันแห้งนะครับก็มาละเลงเลยเอาตามความชอบเลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเลยดีกว่านะครับขั้นตอนนี้ก็คื อพยายามหาตัวนำพากาวนะครับก็ผมใช้ไม้ไอติมกาวลาเท็กซ์แล้วกันนะอันนี้ผมจะต้องการทำให้มันทั่วบริเวณยกเว้นตรงขอบตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในความการดำเนินงานก็ปิดสกอตเทปไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ผมคลิปนี้มานำเสนอธรรมดาเฉยๆนะง่ายๆก็ปาดไปเลยครับปาดให้ทั่วนี่ประมาณนี้อ่ะเร่งภาพเลยแล้วกันนะก็ทิ้งไว้สักครู่ให้กาวมันแห้งนะครับต่อไปก็เตรียมวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบของเราก็คือหินหลากหลายเลยก็หาได้ตามพื้นที่ต่างๆก็มีทั้งหินที่เป็นลักษณะหินแดงหินจากตู้ปลาที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะของดีเทลต่างๆหินต่างๆนะครับใช้ได้หมดเลยนี่แล้วก็หินที่ได้จากอิฐบล็อกก็ใช้ได้เหมือนกันนะทำให้มันมีหลายๆเลเยอร์ยิ่งดีนะยิ่งหลายเลเยอร์ยิ่งดีเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการโรยนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะเอาเลเยอร์แรกก็เป็นหินพวกนี้ก่อนก็โรยครับโรยปุ๊บมันก็จะติดนี่ประมาณนี้
ก็ให้มันกบเกลื่อนสีดำลงไปหน่อยนะโอเคตรงไหนเปื้อนก็เช็ดออกนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหยดกาวน้ำนะเพื่อเพิ่มเลเยอร์ขั้นต่อไปอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเบสมันเฉยๆนะครับเพื่อกบเกลื่อนสีดำที่เป็นตัวพื้นของเราอันนี้จากเคสโทรศัพท์เลยนะโอเคเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้แห้งนะครับเมื่อกาวแห้งแล้วนะครับพอมองมุมนี้ปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าให้รายละเอียดนะครับนะก็โอเคเลยเมื่อมองในลักษณะแนวนี้นะครับเวลาถ่ายรูปก็จะมองเหมือนพื้นจริงๆนะครับด้วยรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์มันสวยงามอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวมาทำเลเยอร์ต่อไปนะครับเลเยอร์ต่อไปจะเป็นหินประเภทอื่นบ้างนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่ๆพวกเนี้ยมาวางนะครับวางโรยไปให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีสีอื่นตัดบ้างนะแล้วก็ผมก็จะต้องใช้วิธีรัดของผมก็คือจะใช้กาวร้อนนะครับในการหยอดพวกมันให้มันอยู่นะครับอันนี้ก็เรียงไปตามชอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเรียงก่อนแล้วก็ดูว่าหลังหยอดกาวร้อนแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมวางเป็นเลเยอร์3สีคร่าวๆก็เป็นหินตู้ปลาหินจากอิฐบล็อกแล้วก็หินจากอิฐแดงนะครับเป็นเลเยอร์ประมาณนี้อันนี้รอกาวแห้งนะเป็นกาวน้ำนะครับก็ที่จริงมันมีกาวที่มันช่วยงานเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ก็เป็นกาว 3M แต่มันจะราคาสูงหน่อยนะราคา300กว่าบาทถ้าเกิดอยากให้มันแห้งไวสักนิดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีงบก็เป็นกาวน้ำแบบนี้ก็ได้ขวดใหญ่เลยราคา30บาทเองนะนี่ขวดใหญ่ประมาณนี้เลยแต่มันก็จะต้องแลกมากับระยะเวลานะครับผมก็ขอเป็นใช้เป็นกาวสเปรย์นะถ้าเกิดใครไม่มีงบก็ใช้เป็นกาวน้ำแทนนะครับเพราะว่าเราโลคอสไดโอลาม่าใช่ไหมคราวนี้ฉีดก็ต้องระวังนะครับเนื่องจากกาวมันจะติดตัวเจ้าอเมซอนคราวนี้ผมต้องการให้เลเยอร์ตรงหินตู้ปลาเนี่ยมันมีเลเยอร์อื่นนะครับคือมีสีอื่นว่างั้นฉีดไกลๆหน่อยกลัวแป๊ก โอเคนี่ครับฉีดไปเลยโอเคคราบกาวมันจะติดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ก็ขั้นตอนต่อไปครับระวังอย่าให้โดนตานะอันนี้ก็จะมาโรยหินนี่ครับตรงนี้มันเลอะนะครับขอปาดออกก่อนนิดนึงอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุระหว่างการทำนะครับไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเยอะขนาดนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีวิธีแก้นะครับอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือมันเป็นงานเราเองไม่เป็นไรครับก็ใช้เศษๆตรงนี้โรยเพื่อปิดกาวครับมันก็จะดูเป็นสันหินปูนนิดนึงประมาณนี้นี่ครับโรยไปเลยฮะไม่มีผิดไม่มีถูกครับไม่สวยก็ทำใหม่ครับแค่นั้นอันนี้คือมาเป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยก็จะมีน้องๆจากมัธยมโรงเรียนในอำเภอนะครับจะให้มาทำแนวศิลปะไดโอรามานะครับทำส่งครูนั่นแหละนะผมก็จะไกด์ไลน์ให้น้องๆนะครับก็คงประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้ไอตัวความเปื้อนเนี่ยก็ให้มันเปื้อนเจ้าอเมซอนเลยก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับนี่คร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ถอยอันนี้ออกไปก่อนนี่นะครับมันก็จะเลอะๆขานิดนึงไม่เป็นไรนะครับนี่ก็จะได้เลเยอร์เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะว่าผมจะออกมาในรูปร่างยังไงนะครับเสร็จแล้วครับคร่าวๆนะครับเรามีเศษหญ้าเศษเชือกก็มาตกแต่งเศษกิ่งไม้แห้งก็มาวางนะครับให้มันดูเป็นพื้นที่ในการที่แบบว่าเหมือนในภาพยนตร์ที่เราได้ดูนะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดไปที่แสงธรรมชาติเนี่ยจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดได้โดนแสงแดดนะครับเนื่องจากตัวฟิกเกอร์มันเด่นอยู่แล้วนะเอาให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ยังไม่แห้งนะกาวยังไม่แห้งนะตรงนี้พื้นผมก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยครับมันเป็นรอยกาวนะครับขี้เกียจมาแต่งนะขี้เกียจเอาสก็อตเทปมาติดนะครับตรงนี้ก็แยกพื้นดินให้มันเป็นหลายเลเยอร์หน่อยนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเคสโทรศัพท์ก็ได้นะหาอย่างอื่นก็ได้นะที่มันวัสดุคล้ายๆนะครับแค่ต้องการให้ตัวฟิกเกอร์ของเราบางทีมันเป็นวัสดุที่มันเป็นยางเป็น PVC เนี่ยเวลามันโดนอุณหภูมิร้อนนะครับมันก็จะตั้งไม่ค่อยได้นะครับก็ทำฉากให้มันไปเลยนะหรือว่าไปเจอของมือสองนะครับตามโกดังญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยก็เอามาสร้างมูลค่าให้มันได้นะ
ทำขายก็ได้หรือว่าจะทำเก็บสะสมเองเพื่อเสริมให้มันสามารถยืนได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆด้านหลังก็ไม่ได้ติดกาวอะไรนะประมาณนี้สิ่งสำคัญก็คือเลเยอร์ของหินครับคัดมาดีๆนะของผมมันก็ไม่ได้ตามสเกลอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เอามาสร้างเรื่องราวสังเกตดูนะครับนะส่วนในตรงหญ้าตรงนี้ที่เห็นเป็นหญ้าแห้งเนี่ยก็ใช้เชือกนะครับเชือกที่มันเป็นเชือกป่านหรือเชือกอะไรพวกเนี้ยนะก็เอามาคลี่ๆแล้วก็มาตัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับมันให้คือมันคงทนนะทำฉากนี้ก็เน้นการใช้งานนะครับนี่แล้วผมก็ใส่ดาเมจให้อเมซอนนิดหน่อยโรยหินโรยอะไรให้มันดูเปื้อนๆครึ่งตัวนะครับก็ได้แล้วนะครับก็เอามาประกอบกับโขดหินด้านหลังที่เคยสอนไปเมื่อ EP ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมีรูปถ่ายการแสงธรรมชาตินะครับให้ดูว่ามันโอเคนะเวลากระทบแสงแดดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ